วิธีรับมือกับแฟนหนุ่มเจ้าอารมณ์เมื่อพูดถึงผู้ชายอารมณ์แปรปรวนฉุนเฉียวอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องที่น่ากลัวนะคะแต่สำหรับสาวๆที่บังเอิญไปตกหลุมรักหนุ่มเจ้าอารมณ์เข้าแล้วไม่ต้องกลัวไปค่ะมันไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรวันนี้ PR อา r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีห้าไม้ตายเอาไว้รับมือกับแฟนหนุ่มเจ้าอารมณ์มาแนะนำกันค่ะ 1. คอยดูแล,แลและช่วยเหลืออยู่ตลอด ไม้ตายแรกสําหรับการรับมือกับแฟนหนุ่มเจ้าอารมณ์อย่างเช่นถ้าคุณเห็นแฟนหนุ่มกําลังโกโรธอะไรสักอย่างและดูเหมือนว่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาอารมณ์แปรปรวนคุณควรจะเข้าไปพูดคุยกับเขาตรงๆเพื่อถามถ่ายที่มาที่ไปของต้นเหตุพร้อมกับหาวิธีแก้ปัญหากันต่อซึ่งการทําเช่นนี้ไม่ได้แค่ช่วยให้คุณแก้ปัญหาให้ตรงจุดเท่านั้นนะคะแต่ยังทําให้เขามีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นด้วยค่ะ 2. หาที่ปรึกษาสักคน ถ้าแฟนหนุ่มเจ้าอารมณ์ของคุณเริ่มแสดงความก้าวร้าวหรือใช้ความรุนแรงในขณะที่กำลังพูดคุยกันถึงเวลาแล้วละค่ะที่คุณควรจะหาที่ปรึกษาดีๆสักคนเอาไว้คอยช่วยเหลืออีกแรงเช่นผู้เชี่ยวชาญหรือจิตแพทย์ที่สำคัญไม่ควรคิดว่าเป็นเรื่องน่าอายนะคะเพราะว่ามันเป็นวิธีการรักษาทางหนึ่งที่จะทำให้เขาสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของตัวเองได้ 3. าํทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายโดยการกอด เนื่องจากการกอดเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทําให้แฟนหนุ่มเจ้าอารมณ์รู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการที่ดีสําหรับรับมือกับคนอารมณ์แปรปรวนเช่นนี้นะคะดังนั้นหากครั้งหน้าคุณเห็นว่าเขาเริ่มมีอารมณ์แปรปรวนก็อนลองใช้สองแขนของคุณกอดเขาดูคะ่ะ 4. ให้เขาได้มีพื้นที่ส่วนตัวบางครั้งการปล่อยให้เขามีพื้นที่ส่วนตัวบ้างก็เป็นการรับมือคนเจ้าอารมณ์ได้ดีเหมือนกันนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นแฟนของคุณกำลังกโกรธก็แค่ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวสักพักหรือนานเท่าที่เขาต้องการจนกระทั่งเขาเย็นลงแล้วกลับมาเป็นปกติได้ค่ะ 5. ถามไถ่ให้รู้ในเวลาที่เขาดูหดหูหลายต่อหลายครั้งที่อาการอารมณ์แปรปรวนทำให้คนคนนั้นกลายเป็นคนสื่มเศร้าหรือดูหดหูผิดหูผิดตาเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ เพราะถ้าหากปล่อยไว้นานอาจจะนำไปสู่เรื่องเศร้าสลดได้เพราะฉะนั้นถ้าหากเขาเริ่มเก็บตัวดูเศร้าหมองควรเข้าไปถามไถ่เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงหากเป็นไปได้ก็พยายามให้เขากลับมาเป็นปกติด้วยความคิดในแง่บวกของคุณดูค่ะแม้ว่าผู้ชายจะเป็นเพศที่ดูแข็งแกร่งนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเขาก็แอบมีมุมอ่อนไหวอยู่เหมือนกันฉะนั้นอาจต้องใช้ความอดทนมากสักนิดเพื่อรับมือกับหนุ่มเจ้าอารมณ์แบบนี้ค่ะ ติดตาม PR v a r i วาริี้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR v a r i วารด้วยนะคะ